สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งอีกแล้วนะคะสำหรับ OTG Live นะคะที่หลายๆท่านรอคอยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารอใครอยู่นะจ๊ะแต่ต้องบอกว่าวันนี้นะคะมาพร้อมกับพรีเซนเตอร์ OTG ด้วยนะคะสวัสดีน้องปุ๊กกับน้องโอเป็นทางไกลอีกรอบนึงสวัสดีครับนี่นะคะพรีเซนเตอร์ของเราน่ารักมากขอบคุณมากแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเจนนี่จะรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะพาคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยไปฟินกันตลอด1ชั่วโมงเต็มฟินกับน้อง2คนนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยนอกจากทุกท่านจะได้จิ้นกับน้องโอมแล้วก็น้องฟลุ๊กแล้วเดี๋ยวเขาจะได้แบบลุ้นรับของรางวัลด้วยมีของรางวัลมาฝากคุณผู้ชมใช่ไหมคะใช่ครับนี่เห็นอยู่ข้างหน้าเรานี่ด้วยเดี๋ยวก่อนน้องฟลุ๊กจะขนกลับบ้านหมดหรือเปล่าอันนี้ของฟลุ๊กครับผมเอ้ยได้เหมาให้แฟนหมดเลยอันนี้เหมาให้แฟนขอให้แฟนๆนะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยนอกจากจะมีของรางวัลแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษจาก OTG ให้ด้วยเดี๋ยวยังไงก่อนอื่นให้น้องโอมน้องฟุ๊กทักทายคุณผู้ชมทางบ้านกันหน่อยดีกว่าค่ะครับผมสวัสดีครับผมโอมศิวัฒน์นะครับครับผมสวัสดีครับผมฟลุ๊กณทัศน์นะครับผมน่ารักจริงๆนะคะวันนี้มากับ2คนเดี๋ยวก็เอ๊ะทำไมพี่แอบสังเกตเห็นนัทใส่กันใส่เสื้อกันมาหรือเปล่าคะไม่คือวันนี้ OTG ทีมต้องเป็นม่วงขาวก็คือโทรนัดกันมาก่อนไม่อันนี้ไม่ได้นัดกันมาก่อนไม่ได้นัดกันมาก่อนด้วยจริงๆจริงๆคือจะบอกว่าใจตรงกันมันก็มีสลับครับไม่มันก็สลับกันเมื่อกี้มามีพี่เขาก็บอกว่าเฮ้ยทำไมใส่เสื้อสลับกันอะไรกันเลยคนนึงขาวข้างในคนนึงม่วงพี่เจนนี่ก็เป็นม่วงนะครับม่วงขาวของพี่คือขออยู่ห่างๆอย่างเดียวดีกว่าให้น้องสองคนแบบว่าน่าก็เป็นโทนเดียวกันนะใช่อ่ะโอเคแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวถามพี่เจนนี่ถามสารทุกสุขดิบของน้องๆทั้งสองคนก่อนแต่ว่าที่สำคัญตอนนี้มีคอมเมนต์เข้ามากันเยอะมากอยากเห็นใบหน้าอันน่ารักของน้องพี่โอมและน้องฟลุ๊กมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยขอสักนิดนึงได้ไหมคะได้ได้ครับเดี๋ยวให้น้องสองคนเปิดหน้ากากให้กับแฟนๆให้ทุกท่านได้ชมกันหน่อยดีกว่าหลายคนอาจจะลืมคันอะไรลืมหน้าลืมตาไม่ลืมหรอคะคุณผู้ชมค่ะเม้นเข้ามาบอกกันได้สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับโอ้ยน่ารักคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าการที่ให้น้องอมน้องฟุ้งเนี่ยเปิดหน้ากากคือเรามีการตรวจแอนติเจนเทสกันก่อนเข้ามาแล้วเราก็รวมถึงมีการฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์กันเรียบร้อยแล้วก็คือเรารักษามาตรการนั่นเองพอโอเคหรือยังคะคุณผู้ชมขอดูคอมเมนต์นิดนึงมีคนบอกว่ากรี๊ดพี่อมกรี๊ดน้องฟุ้งอะไรอย่างงี้เป็นไงเขินตั้งแต่ต้นรายการเลยเขินเพราะว่าไม่ได้เปิดหน้าปกติออกเป็นไลฟ์ช่วงนี้คือจะต้องใส่หน้ากากตลอดใช่ไหมใช่ก็จะไม่ค่อยชินเท่าไหร่คือจะบอกว่ามีแต่คนเขาแบบอยากให้เปิดตลอดเลยนะมีคนแซวบอกว่าเด็กขับเปียน่ารักเด็กแถวไหนเนี่ยพี่โอมหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้ถามครับโอเคอ่ะแต่ต้องบอกกันเลยว่าเดี๋ยวมาพูดคุยกันนิดนึงก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงโปรโมชั่นของเราวันนี้เป็นยังไงกันบ้างน้องสองคนอยู่บ้านช่วงนี้เป็นไงบ้างคะก็อยู่บ้านครับก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวอยู่บ้านตัวเองใช่ไหมอยู่บ้านตัวเองคืออยู่บ้านตัวเองเนาะโอเคอยู่บ้านเลี้ยงหมาทำกิจกรรมอยู่บ้านแล้วน้องโอมคะอยู่บ้านก็อยู่บ้านเลี้ยงตัวเองครับน้องเลี้ยงหมาพวกนี้หมาอมเลี้ยงตัวเองอยู่ที่บ้านอ๋อหรอโอเคดูแลรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านครับโอเคอ่ะตอนนี้เนี่ยอยากให้ทักทายผู้ชมแบบว่าเซย์ฮัลโหลกันนิดนึงแบบว่าส่งกำลังใจเล็กๆน้อยๆกันแบบช่วงต้นกันหน่อยดีกว่าครับเริ่มจากน้องฟุ๊กก่อนละกันก็สวัสดีทุกคนยังเป็นทางการอีกรอบนึงนะครับผมก็รู้สึกว่าช่วงนี้ทุกคนหลายๆคนก็คงยังจะ work from home อยู่ที่บ้านนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมสำหรับใครที่ช่วงนี้ก็เขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันลำบากทั้งหมดนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆนะครับครับผมก็อย่างที่ผมพูดบอกไปนะครับผมว่าตอนนี้อาจจะลำบากหน่อยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับทุกคนขอให้สู้ๆนะครับครับโอเคแล้วอย่างนี้เนี่ยน้องฟุ๊กน้องโอมเนี่ยอยู่บ้านกันเนี่ยดูแลตัวต้องบอกว่าดูแลตัวเองรักษาระยะห่างกันด้วยแล้วยังไงคิดถึงแฟนคลับกันไหมคิดถึงครับเพราะว่าเสียงดังมากคิดถึงกันแบบเต็มปากเต็มคำมากเลยใช่ไหมเราคิดถึงบรรยากาศช่วงก่อนที่มันจะเกิดโควิดนะครับ ช่วงนั้นคือเราจะแบบได้มีงานได้ไปเจอกับแฟนๆบ้างอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้คือช่วงนี้มันอยู่บ้านมันก็แบบเจอแต่ออนไลน์ใช่ป่ะเจอแต่ออนไลน์เหงาใช่ไหมออนคนดูหน่อยเร็วครับสำหรับวันนี้นะครับ OTG ก็พาพวกเรานะครับมาเจอกับทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กันเปียนจบไลฟ์เลยนะครับผมด้วยความคิดถึงนะวันนี้พวกเราทั้ง3คนอาจจะไม่เห็นหน้าพวกคุณแต่ว่าทุกคนเห็นเราก็ส่งความคิดถึงนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยไม่ Subscribe กด Follow อันนี้ใน Facebook กดกระดิ่งไว้ด้วยเยี่ยมเลยวิถียูทูบเบอร์สุดยอดน่ารักมากแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยน้อง2คนมาทั้งทีแล้วเรามีงานบุญด้วยใช่ไหมคะครับผมแต่ได้ข่าวว่ามีงานเต้นด้วยไม่ใช่หรอ
ไม่มีครับวันนี้เราเป็นงานชาริตี้การกุศลไม่มีต้องไม่มีเต้นฮะโหพี่ก็หนูจะได้ดูลีลาของน้องทั้งสองคนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวให้พี่เจนี่เต้นแทนแล้วกันไม่ตายแล้วสงสารข้อความด้วยเลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเข้าสู่งานบุญค่ะน้องทั้งสองคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาขายของกันนิดนึงก่อนนะคะได้ครับวันนี้นะคะ OTC ของเรานะคะก็มีโปรโมชั่นมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะนั่นก็คือวันนี้เนี่ยซื้อ2ชิ้น OTC 2ชิ้นนะคะราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่398บาทครับวันนี้ไม่ขายค่ะวันนี้ขายเท่าไหร่ครับวันนี้2ชิ้นให้น้องอมบอกเลยว่าเราเหลือเท่าไหร่รู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าเพียง190บาทครับผมสุดยอดของกำลังพิเศษเตอร์ของวันนี้มากนี่2ชิ้นในราคาแค่190บาทใช่ไหมน้องฟุ๊กใช่ครับแต่ว่าเฉพาะ2สูตรเท่านั้นนะครับผมสูตรอะไรอ่ะนี่ครับสูตรวิตซีครับกล่องสีส้มครับกับสูตรคอลลาเจนครับผมสูตรสีชมพูนี่เลยครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนอกจากซื้อสินค้าของเราครับ300บาทครับผมได้อะไรอีกคะน้องโอม300บาทเนี่ยเราจะส่งฟรีครับผมไอ้เชิญน้องโอมเป็นคนไปส่งด้วยจริงๆเนี่ยก็อยากไปส่งด้วยแต่พี่เจนี่ครับแต่ถ้าซื้อครบ500บาทเนี่ย uh-huh. เราจะออนท็อปลดไปอีก 10% เลยครับผม uh-huh. ไม่ธรรมดาวันนี้ OTC เฮ้ยวันนี้จัดหนักนะเนี่ย2วันนี้เดี๋ยวก่อนคือไม่ได้เจอกันนานใช่ไหมเลยจัดให้คุณผู้ชมกันขนาดนี้ใช่ครับอย่างพี่เจนี่บอกวันนี้เป็นงานบุญด้วย อะไรเงี้ยแล้วก็มีกิจกรรมทำบุญแล้วก็มาเขาเรียกว่าลดแลกแจกแถมให้กับแฟนๆด้วยใช่ครับโอ้โหจัดกันไปหนักๆเลยนะจ๊ะดังนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะแฟนๆของน้องทั้ง2คนเนี่ยท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถนะคะอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้ตอนนี้เนี่ยพี่แอดมินเนี่ยกำลังรอตอบข้อความของคุณผู้ชมทางบ้านด้วยแล้วก็รวมไปถึงนะคะนอกจากนี้ค่ะพี่ยังมีอีกหนึ่งเซตด้วยสองน้องทั้งสองคนนั่นก็คือเซตของสวยโกสู้แสงค่ะสวยโกสู้แสงเป็นยังไงครับเซตไหนครับสำหรับเซตสวยโกสู้แสงตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนต้องบอกน้องสองคนก่อนว่าพี่จะมีขายแค่เฉพาะในไลฟ์นี้และมีแค่60ชุด60ชุด60ชุดเท่านั้นนะก็คือใครมาช้าคือหมดเลยแล้วความพิเศษเดี๋ยวความพิเศษนั้นเนี่ยพี่ให้น้องโอมกับน้องฟุ๊กเป็นคนบอกดีกว่าว่าความพิเศษนั้นคืออะไรครับสวยโกสู้แสงที่บอกว่ามีแค่60ชุดเท่านั้นค่ะครับผมต้องอธิบายละเอียดกันว่าเซ็ตสวยโกสู้แสงเนี่ยจะมีทั้งหมด3สินค้า3โปรดักต์ด้วยกันใช่แต่ว่าเขาบอกว่าซื้อ1ชุดจะได้รับอะไรเอ่ยครับนี่ฮะนี่เลยครับผมน้องอะไรฮะเนี่ยน้องน้ำหอมไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อโอเคครับน้องตุ๊กตาหมีครับผมครับผมนี่น้องตุ๊กตาหมีที่ถ่ายไปด้วยนะคือต้องบอกว่าได้สิทธิ์ในการลุ้นดีกว่าครับคือเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยซื้อ1ใช่เพราะมันมี60มันมีแค่60สิทธิ์เองใช่ครับซื้อ1สิทธิ์ต้องบอกว่าซื้อ1ชุดได้1สิทธิ์ในการลุ้นรับน้องหมีครับที่น้องฟุกถืออยู่ใช่มั้ยซึ่งจะมีกลิ่นนะครับผมที่จะเป็นน้องหมีในตะกร้าแล้วน้องหมีในตะกร้าใช่อันนี้เป็นหมีในตะกร้าแต่ว่าตัวนี้คือฟุกอยากได้เองก็เลยแบบว่าฟุกก็ใหญ่เลยอ่ะไปก่อนอันนี้คือใครได้ตัวนั้นไปนี่คืออิจฉาเลยเนี่ยจริงๆอันนี้คือเป็นหมีมาพร้อมตะกร้าครับผมใช่ค่ะครับผมสามารถเอาไปใส่ผ้าต่อได้นะครับแต่ยังไม่หมดใช่ไหมยังไม่หมดเขามีให้รูปด้วยมีให้รูปเป็นสูตร Exclusive ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายกันแบบสดๆร้อนๆเลยครับผมพร้อมลายเซ็นกันเลยพร้อมลายเซ็นกับพวกเราด้วยลายเซ็นทั้ง2คนเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับโอเคอันนี้เนี่ยเราจะให้แค่2ชุดเท่านั้นนะคะมี2สิทธิ์เท่านั้นแต่ว่าน้องฟุกกับน้องโอมแอบสะกิดพี่บอกพี่ว่าพี่จะนี่ให้แค่2ชุดอะฟุกกับโอมบอกอยากให้อีกใช่ปะใช่จริงอยากแจกเยอะเลยครับคือมีแค่2ชุดไม่พอใช่ไหมฟุกกับโอมอยากแจกอะไรอีกวันนี้เราแจกอะไรดีฮะแจกน้องฟุกไปเลยไหมครับแบบถ่ายรูปแล้วจะแถมอะไรนะลายเซ็นลายเซ็นนะเขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีแถมรูปนะคะพร้อมลายเซ็นกับน้องอีกกี่รางวัลดีโอ้โหกี่รางวัลดีอยากให้5รางวัลกี่รางวัลดี5มั้ยฟุกเล็ก5ได้มั้ยฮะ7เป็นพี่มีเป็นพันแล้วถ้าวันนี้น่ะโอ้ยคือถ้าอย่างนั้นฟุกกับโอมนี่ถ่ายรูปไปจนถึงแบบเที่ยงคืนเลยนะติดเคอร์ฟิวเราได้กลับบ้านกันไม่ได้นอนกันที่นี่เลยนะครับผมกี่รางวัลดีครับพี่เจนี่ถ้าอย่างนั้นเอา5รางวัลละ5รางวัลดีกว่าโอเคนะคะก็คือเอาง่ายอีก1รอบนะคะคุณผู้ชมค่ะก็คือเดี๋ยววันนี้นะคะใครที่บอกว่าช้อปปิ้งกับเราเนี่ยสำหรับเซตสวยโกสู้แสงกับน้องฟุกน้องโอมเนี่ยมีแค่60เซตเท่านั้นนะคะก็คือจะได้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลก็คือตุ๊กตาหมีในตะกร้าพร้อมกับรูปของน้องโอมและน้องฟุกแล้วก็จะมีอีก5รางวัลพิเศษเป็นรูปของน้องโอมแล้วก็น้องฟุกพร้อมลายเซ็นนั่นเองเนาะอ่ะเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วเซตสวยโกสู้แสงเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างฟุกกับโอมรู้ไหมเอ่ยรู้ครับรู้ว่ามันต้องมี OTG ให้ยา2ตัวนี้แน่นอนครับทั้ง2สูตรครับครับผมโอเคอ่ะ
สูตรแรกนั่นก็คือสูตรของสูตรของวิซีครับนี่กล่องสีส้มอันนี้วิซีนี่เหมาะสำหรับพี่โอมใช่สวยเรียดีนะครับแล้วก็สูตรสีชมพูสูตรคอลลาเจนครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้สลับกันครับผมนี่สีชมพูสูตรเพิ่มความชุ่มชื้นครับแล้วมีอะไรอีกครับพี่เจนี่มี2อย่างแค่นี้เหรอมีต้องบอกว่ามีสูตรวิซี3กล่องแล้วก็มีเรเดียนส์3กล่องยังไม่หมดค่ะน้อง2คนมีอะไรที่ถือแล้วพี่ต้องมีบ้างพี่ไม่น้อยหน้าค่ะวันนี้ใช่แล้วเดี๋ยวเราวันนี้นะคะจะมีกันแดดนะคะของโปรคาดานะคะคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามี3สูตรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยโปรคาดาเขาจะมี3สูตรเขาก็จะมีแบบเป็นสีเนื้อสีขาวแล้วก็สีชมพูแต่วันนี้เนี่ยที่เดี๋ยวจะเน้นๆเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี่ค่ะก็จะเป็นสีเนื้อนะคะเป็นแบบว่า Firm and Radiance ก็คือในชุดคอมเนี่ยค่ะเซตสวยโกสู้แสงจะมี Firm and Radiance หรือว่าสีครีมเนี่ยค่ะ2หลอดครับซึ่งต้องบอกว่ากันแดดตัวนี้คือซึมเร็วมากน้อง2คนคือเดี๋ยวอาจจะแบบให้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าพี่คือแบบเฮ้ยซึมเร็วมากนี่คือแบบไม่หนักหน้าใช่แล้วก็มี SPF นะคะ50บวก PM 60บวกก็คือกันแดดได้ดีมากตัวนี้เนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยที่น้องฟุ๊กถือน้องอมถือนะคะแล้วก็ที่พี่เจนี่ถือนะคะก็คือจะมีวิสซี3นะคะแล้วก็3กล่องเรเดียนซ์3กล่อง3กล่องมีโปรคาดา2นะคะเซตนี้เนี่ยราคา 2,374 บาทแต่เราไม่ขายนะฮะเราไม่ขายเลยไม่ได้เราได้แต่ว่าเราลดลงมาถูกต้องเราจะขายเหลือเพียงแค่858บาทค่ะโอ้ราคาไม่ถึงพันเลยนะครับถูกมากเลยเยอะมากแล้วค่าส่งฟรีด้วยนะฟรีด้วยปกติค่าส่งเรา70บาทแต่ซื้อในวันนี้เนี่ยคือเราส่งฟรีนี่ถ้า OTG ใน300ขึ้นนี่ก็ส่งฟรีแล้วนะครับใช่แล้วค่ะเซตนี้นี่คุ้มมากๆเลยถูกต้องต้องบอกว่าลดจุกๆกว่า 60% ดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะใครที่สนใจเนี่ยสำหรับเซตสวยโกสู้แสงแล้วก็สามารถอินบ็อกซ์หาแอดมินเราได้เลยนะคะบอกว่ารับเซตสวยโกสู้แสงอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆ2คนย้ำอีก1รอบดีกว่าว่าซื้อ1เซตได้สิทธิ์ลุ้นอะไรยังไงเอ่ยบ้างครับผมครับตอนนี้ครับซื้อนี่ครับเซตสวยสวยโกสู้แสงครับผมเซตนี้เราจะนี่ไปเลยแถมน้องหมีนะฮะน้องหมีในตะกร้านี่ครับผมแล้วก็พร้อมรูปกับลายเซ็นของพี่โอมกับน้องฟลุ๊กนะครับผมก็มีทั้งหมด60สิทธิ์เท่านั้นนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมก็คือ60เซตนะคะ60เซตใช่ใช่มี60เซตแล้วก็ซื้อ1เซตก็จะได้สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลครับผมแต่ยังไม่หมดใช่ไหมเอ่ยเขาบอกว่ามีคนถามมาหรือว่าพี่ด้วยคือพี่ต้องบอกว่าพี่เป็นน้องใหม่สำหรับไฮยาด้วยเราอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะให้พรีเซนเตอร์ทั้ง2คนช่วยแนะนำวิธีการใช้ไฮยาใช้ตัววิซีใช้ตัวแบบ OTG แบบอย่างเงี้ยว่าใช้ยังไงมันซึมเร็วมากไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมได้เลยครับนี่ต้องให้ฟุ้งแนะนำก่อนเพราะว่าอย่างตัวที่ฟุ้งอยากจะแนะนำเนี่ยคือเป็นสูตรตัวสีชมพูนะครับผมก็เป็นสูตรไฮยาคอลลาเจนนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นไฮยาอย่างที่จะเห็นบนกล่องคือ 8x ก็คือไฮยา8ชนิดนะครับผมและที่สำคัญเนี่ยคือมีทั้งโมเลกุลใหญ่โมเลกุลเล็กทำให้แบบตัวไฮยาเนี่ยมันซึมซาบสู่ผิวชั้นในของเราเนี่ยได้ดีดังนั้นแล้วก็ตัวคอลลาเจนเนี่ยมันทำให้ผิวของเราเด้งด้วยอ๋อเด้งเหมือนเติมน้ำให้กับผิวถูกต้องถูกต้องครับแต่ผมองค์ขอเสริมหน่อยคืออีกอย่างเนี่ยเป็นเคล็ดลับก็คือการที่เราเหมือนอาบน้ำใหม่ๆหมาดๆแล้วก็พอเราก่อนที่ทากินแล้วก็ลงตัวนี้ไปก่อนเลยครับผมเพื่อความชุ่มชื้นมันจะเหมือนแบบทำให้ซึมซาบได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับโอ้โหเรียกว่าสดชื่นยันเช้าโอ้โหอย่างนี้เนี่ยคือแบบซึมเร็วหน้าเด้งนี่หน้าเด้งเหมือนน้องฟุ๊กป่ะคะเด้งครับผมต้องทดสอบฮะครับผมเด้งเราเด้งทิปนะเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่เหรอที่ต้องเด้งเนี่ยอ๋อพี่เราต้องเด้งเหรอไม่ฟุ๊กก็เด้งไงมันผิวเด้งเฮ้ยโอ้โหเด้งเด้งก็โบ้ไปมันก็คือจริงๆหลังจากที่ฟุกใช้อะฟุกก็รู้สึกว่าผิวเราของเราอะหลังจากที่เราใช้แบบตอนกลางคืนใช่ไหมครับตื่นเช้ามาเราก็จะรู้สึกว่าผิวเราฟูขึ้นเพราะว่าตัวไฮยาเนี่ยมันช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ความชุ่มชื้นเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของสุขภาพผิวที่ดีด้วยครับผมครับผมมีหน้าทั้ง2คนนี่คือหน้าดูแบบดูแดงดูฟูอะไรอย่างเงี้ยนี่ขนาดที่ดูไกลๆนะแล้วถ้า2คนดูกันใกล้ๆนี่จะเป็นยังไงคือเราเห็นจนชินแล้วครับผมโอ้ชินแล้วครับเห็นจนเบื่อแล้วครับอิจฉาเลยหมดจนเบื่อดูน่ารักเลยอย่างงี้อ่ะแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างอันนี้เนี่ยก็คือตัวของฟลุ๊กเองก็คือจะใช้ตัวของสีชมพูใช่มั้ยครับแล้วของโอมนี่เลยครับเนี่ยจะเป็นตัวนะครับวิซีนะครับผมที่จะช่วยนะครับด้านความกระจ่างใสนะครับผมโอ้เรียกว่าความชุ่มชื้นแล้วเราจะเพิ่มความกระจ่างใสเข้าไปอีกเรียกว่าโหยาวนานครับผมสบายน่ามากเลยนี่อย่างที่บอกนะคะว่าอันนี้ก็คือจะอยู่ในเซตของสวยโกสู้แสงด้วยแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกไปค่ะว่าวันนี้เนี่ยใครที่บอกว่าสนใจนะคะตัวของ OTG นะคะ1ชิ้นราคาปกติคือ199 2ชิ้นคือ398แต่วันนี้2ชิ้นขายเพียงแค่
190 บาทครับผมเย้ซื้อ300 บาทส่งฟรีครับผมซื้อ500 บาทแล้วครับฟุ๊กลด 10% ครับผมเขาขากันดีมากเลยขาน่ารักมากเลยพี่รู้สึกพี่เริ่มเป็นส่วนเกินแล้วใช่ครับผมวันนี้มาด้วยกันโอเคอ่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยใครสนใจก็สามารถพิมพ์ทักหาแอดมินได้เลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงย้ำเลยค่ะว่าสำหรับเซตสวยสวยโกลสู้แสงตัวนี้เนี่ยเราให้แค่60 เซตนะ60 เซต1 เซตคุณจะมี1 สิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลน้องฟลุ๊กนะคะจะถือไว้อยู่นี่น้องตุ๊กตาให้น้องฟลุ๊กกับน้องอมถือกันคนละเซตเลยนะคะนี่นะคะก็คือ60 เซตเนี่ยก็คือ1 เซตจะได้1 สิทธิ์ในการชิงรางวัลที่น้องอมและน้องฟลุ๊กถืออยู่นะคะก็จะมีรูปภาพพร้อมลายเซ็นของน้องด้วยแล้วก็รวมถึงจะมีรางวัลเล็กอีก5 รางวัลใช่ไหมคะถูกต้องครับก็จะเป็นรูปพร้อมลายเซ็นครับยี่สิบเซตแล้วตอนนี้20 เซตแล้วหรออุ้ยเร็วมากเลยอะค่ะเดี๋ยวเหลืออีก40 เซตครับใครที่บอกว่ารักน้องฟลุ๊กรักน้องอมจัดกันไปอ้อนหน่อยได้ไหมอ่ะ2 คนได้ข่าวว่า2 คนนี้แบบขี้อ้อเรื่องเนี้ยช่วงนี้นะครับเราอยู่บ้านนะครับสิ่งที่สำคัญคือเราก็ต้องดูแลสุขภาพผิวของเราด้วยนะครับผมไม่ว่าเราจะ work from home เราจะแบบประชุมกันออนไลน์ดังนั้นผิวหน้าเราก็ต้องดีนะครับยังไงก็ฝากชุดสวยโกสู้แสงด้วยนะครับผมเรามาเด้งโกนะครับไปด้วยกันนะครับผมทุกคนครับด้วยความรักและปรารถนาดีครับจาก OTG นะครับครับผมมีแฟนๆถามว่าอุ้ยหมีตัวนี้ค่ะจะได้หมีตัวที่น้องถือเลยหรือเปล่าคือแบบนั่งถือทุกตัวเลยไหมครับเออเผื่อแบบมีตรงมีกลิ่นอะไรอย่างงี้อ่ะได้เลยค่ะสักทีนึงตอนนี้คอมเมนต์มาบอกว่าอยากเป็นหมีนะครับผมเต็มเลยนะครับผมตอนนี้ค่ะแอบมีกระซิบบอกครับผมตอนนี้แฮชแท็กติดทวิตอันดับ2แล้วค่ะโอ้ขอบคุณครับน้องอมน้องฟลุ๊กรู้ไหมว่าเขาทวีตอะไรเขาจะแฮชแท็กอะไรกันตอนนี้อันดับหนึ่งแล้วโอ้เดี๋ยวก่อนคือแค่หันมาคุยกับน้องฟลุ๊กน้องอมแค่ประมาณ5 วินาทีติดอันดับหนึ่งแล้วค่ะยังไม่ได้เห็นเลยแบบพี่เจนี่ว่าเขาแบบเขาแฮชแท็กนะคะก็คือ OTG Charity อมฟลุ๊กค่ะอ๋อนะอย่างที่พี่เจนี่บอกว่าวันนี้งานบุญใช่วันนี้งานบุญเป็น Charity งานบุญถูกเดี๋ยวจะมีประมูลแบบฝีมือน้องที่มีชิ้นเดียวในโลกฝีมือนะครับฝีมือนะครับที่เราแบบว่าเอาสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างหมดเรียบร้อยแล้วล้างจนเปื่อยเลยนะโอเคแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยน้องฟุกเนี่ยเขาจะใช้ตัวของคอลลาเจนส่วนน้องโอมนะคะก็จะใช้ตัวของเรเดียสนะคะส่วนจันนี่เองก็มีเหมือนกันไม่น้อยหน้าน้องๆค่ะถึงแม้ว่าอายุจะล่วงเลยไปแล้วแต่เราก็ต้องสู้น้องๆให้ได้เล่นเองอ่ะเล่นเองไม่ถึงขนาดนั้นครับเล่นเองจะหน่อยกว่าพี่ก็มีเหมือนกันอีก1 สูตรนะคะนั่นก็คือสูตรของซิก้าคุ้นกันไหมคุ้นไหมสูตรคุ้นครับผมสูตรนี้มันเป็นยังไงสูตรใบบัวบกนะซิก้าครับผมมันไม่ขนาดนั้นครับอันนี้เราไม่กินครับเราไว้ทาบนหน้าโอเคครับผมสูตรนี้เป็นยังไงน้องฟุกรู้ไหมเหมือนฟุกถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นสูตรที่ช่วยลดรอยบนผิวหน้าของเราด้วยครับผมใช่แล้วเพราะว่ายิ่งอายุเยอะมากขึ้นที่เนี่ยก็เริ่มแบบมีริ้วลงริ้วรอยใช่ไหมแล้วก็มีรอยทรงรอยสิวรอยแดงอะไรเงี้ยสูตรนี้ค่ะซิก้าเนี่ยใบบวกก็คือสามารถช่วยได้เนี่ยค่ะก็คือต้องบอกเลยค่ะว่าสำหรับผลิตภัณฑ์ของโอริจีปราศจากสีน้ำหอมนะคะแล้วก็รวมไปถึงซิลิโคนแล้วก็มินเนอรัลออยล์นะคะย้ำอีก1 รอบปกติราคา199 บาทวันนี้2ชิ้นลดเหลือเพียงแค่190 บาทครับเย้จัดกันไปเลยนะจ๊ะเอาละค่ะตอนนี้ขออนุญาตแอบอ่านคอมเมนต์ถึงน้องๆหน่อยได้ไหมดีครับผมดีไหมดีคุยพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านดีกว่าเขาบอกว่าคุณกัญญาพรบอกว่าอยากได้ตัวที่น้องฟุกกอดอยากได้ตัวน้องฟุกกอดต้องอย่าลืมเขาเรียกว่าซื้อมาเพื่อได้10 1 10ครับอาจจะมีโอกาสได้ตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าอยากได้เดี๋ยวฟุกติดไว้ให้เลยคุณอะไรนะครับมีบอกว่ามีคุณกัญญากรคุณกัญญากรติดไว้เลยครับอันนี้ของคุณกัญญากรคุณกัญญากรสวยเลยค่ะคือต้องบอกว่าหลายๆคนบอกอุ๊ยทำยังไงถึงจะได้ตัวที่น้องฟุกถือที่เมื่อกี้น้องอมกอดอะไรอย่างงี้เนาะก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีเซตนะคะสวยโกสู้แสงมีแค่60 เซตเท่านั้นซึ่งตอนนี้ไปกี่เซตแล้วคะ30 เซตแล้วค่ะคือจะบอกว่ามี60 เซตนะคะผ่านไปแล้ว30 เซตคือซื้อ1 เซตเนี่ยจะได้รับ1 สิทธิ์ในการลุ้นรับของรางวัลมีตู้ตั้งอีก2 รางวัลครึ่งทางแล้วนะครับผมใช่ครึ่งทางแล้วนะคะแล้วก็มีคนบอกว่าอุ๊ยมีแบบว่ามีแฟนคลับต่างชาติด้วยใช่ไหม2 คนนี้ใช่ครับผมที่อ่านไม่ออกนะลูกนะฟุกก็อ่านไม่ออกเขาบอกว่าคิดถึงมากๆน่ารักจังน้องฟุกน้องอมอ่านทันไหมอ่ะให้น้องฟุกอ่านทันดีครับในส่วนมากก็จะบอกว่าคิดถึงมากๆคิดถึงเหมือนกันนะครับผมเห็นมีแฟนคลับฟิลิปปินส์ด้วยมีฟิลิปปินส์มีเวียดนามมีจีนด้วยเนี่ยครับก็สวัสดีทุกคนนะทุกคนใช่นี่ฮาวต้าเจ้าฮาวฮาวครับเจ้าฮาวเขาถามสั่งซื้อยังไงคะน้องฟูสั่งซื้อก็อินบ็อกซ์มาที่แอดมินได้เลยใช่บอกว่าสวยโกสู้แสงใช่ครับแอดมินโอทีจีนะครับมีแฟนคลับเปรูด้วยหรอเปรูโอ้สว
สวัสดีครับเขาบอกว่าอยากได้เด็กขับเปียแทนครับเด็กขับเปียนี่คือคนไหนเอ่ยคนน่าจะคนนี้ครับเด็กคนนี้แล้วน้องโอ้เป็นคนถักให้โอ้ผมถักเองครับผมให้น้องฟุ๊กทักทายภาษาเปรูหน่อยดิเปรูเดี๋ยวคุณขอทักทายงานแล้วนะพูดภาษาเปรูไม่เป็นนะฮะเอาน้องฟุ๊กได้ภาษาอะไรบ้างครับผมภาษาไทยครับจีนะฮะนี่ฮะโอ้โหทีมงานครับตาเจฮาวครับผมอะไรนะว่าชื่อฟุตตัวฮะว่าชื่อว่าชนีอะไรอันนี้ภาษาอะไรคะภาษาจีนแปลว่าอะไรคะแนะนำตัวแนะนำชื่อเป็นภาษาจีนครับพี่อมเขาจะชื่อหวังเฉินอี้ฝูตัวตัวฝูตัวตัวฝูตัวตัวอ๋อตอนนี้มีสวีเดนถามจริงคะมีสวีเดนเม็กซิโกเข้ามาด้วยครับผมมีอาร์เจนตินาอะไรผมมีสวิตเซอร์แลนด์นี่มีคนทักทายกันเยอะแยะมากเลยอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็อ่านคอมเมนต์กันไปสักพักหนึ่งแล้วมีคัมโบเดียด้วยครับผมนี่นะคะเม็กซิโกก็มาโอเคค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมาถึงช่วงงานบุญกันดีกว่าครับผมมาถึงช่วงงานบุญที่น้องฟุ้งน้องโอมก็รอคอยแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านรอคอยด้วยครับอยากรู้ไหมว่างานบุญคืออะไรอยากรู้เลยครับอยากรู้ครับผมรู้ว่าจะมาฟ้อนรำนะครับวันนี้เอาจริงเหรอพี่เปิดให้เลยสองคนพร้อมแล้วนะครับเอาฟุ้งจับพี่เลยใจเย็นใจเย็นนะไม่ได้หรอน้องโฟใจเย็นนะครับพี่อมส่งให้ขนาดนี้แล้วจะให้ฟ้อนเลยอ่ะให้เซิงเหรอโอเคอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเขาบอกว่าช่วงงานบุญเดี๋ยวขออุปกรณ์นิดนึงอ่ะนี่อุปกรณ์ของเราให้น้องฟุ๊กกับน้องโอมเลยค่ะนี่ค่ะคนละนี้เราจะมาชิมชากันไม่ใช่ค่ะน้องโอมแหมแล้วก็อุปกรณ์นี้นะคะนี่เขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะให้น้องทั้งสองคนมาโชว์ลีลาเด็ดก็บอกว่าปิกัสโซชิดซ้ายดาวิชี่ชิดขวาน้องโอมกับน้องฟุ๊กผ่ากลางมาเลยค่ะผ่ากลางแล้วก็เลี้ยวซ้ายกลับไปที่เดิมถูกต้องแล้วก็กลับรถอีกทีหนึ่งไม่ใช่สิสองคนเดี๋ยววันนี้จะมาโชว์ลีลาฝีมือศิลปะครับผมปกติฝีมือด้านศิลปะเป็นไงบ้างคะติดลบครับติดลบกำลังจะพูดเลยนะครับติดลบน้องพูดเลยหรอคือส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยมีพรสวรรค์ทางด้านศิลปะเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ทั้งสองคนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะแบบเป็นคนที่แบบต้องคอยช่วยกันอะไรอย่างนี้ดีกว่าแล้วพี่ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะมีนะคะของชิ้นนี้เนี่ยแค่แบบอย่างละหนึ่งชิ้นในโลก คือจากน้องโอม1ชิ้นในโลกแล้วก็จากน้องฟุ๊กเนี่ย1ชิ้นในโลกไม่มีใครเหมือนเดี๋ยวเราจะมาประมูลกันสดๆในไลฟ์เลยค่ะซึ่งรายได้ทั้งหมดนะคะต้องบอกว่ารายได้เนี่ยทั้งหมดจะสมทบทุนกิจกรรมการกุศลผ่านนะคะทางอมฟุ๊กแฟมิลี่อมฟุ๊กแฟมิลี่คืออะไรยังไงอยากให้น้องกับน้องคนช่วยบอกก็เป็นบ้านแฟนคลับของเราทั้งสองคนครับก็จะมีงานการกุศลออกมาด้วยใช่เหมือนที่พี่เจนนี่บอกตั้งแต่ต้นไลฟ์ว่าวันนี้เรามาเป็นชาริตี้งานบุญนะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมีประมูลนะครับผมเป็นแก้วอย่างที่พี่เจนนี่บอกก็คือ2ใบเนาะนี่ไปทำบุญร่วมกันครับผมครับทำบุญร่วมกันจะได้อยู่แบบไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมีคนแซวนะบอกว่าเมื่อกี้นี้น้องโอมบอกว่าจิบชางานแต่งหรือเปล่าเอาสิมีบ้างอะไรบ้างเอาอย่างนี้ที่แบบมาฮะพูดไปต่อไปถูกเลยหรอข่าวครับผมนึกว่าจะไปต่อรอโอเคเอาอย่างนี้แล้วกันกติกาค่ะน้องโอมน้องฟุ๊กค่ะก็คือเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะให้น้องโอมเป็นคนตั้งโจทย์ให้น้องฟุ๊กครับผมให้น้องฟุ๊กตั้งโจทย์ให้น้องโอมว่าอยากจะให้วาดเป็นรูปอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ครับผมโอเคไหมโอเคครับให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ดีสำหรับวิชาศิลปะน้องโอมผมครับก็น่าจะประมาณมี10นี่ผมให้10เลยฮะตอนนี้จริงเหรอแล้วน้องฟุ๊กอย่าเราว่าได้ใจฮะลบ2ครับลบ4ลบไม่ได้ลบไม่ได้หรอให้สัก2แล้วกันต้องโพสิทีฟเขาบอกว่าให้คะแนนแบบว่าด้วยใจอะไรอย่างงี้แต่มันก็ยากนะศิลปะแต่คือฟุ๊กพยายามจะวาดด้วยใจแหละแต่คือเราก็รู้สึกพี่ก็เหมือนกันพี่ก็พยายามวาดแต่ไม่รู้ว่าแฟนๆจะชอบกันหรือเปล่านะครับแต่หวังว่าแฟนๆจะชอบนะครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ใครเริ่มก่อนดีถามแฟนๆดีมั้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าแฟนๆขาอยากให้น้องฟุ๊กหรือน้องโอมวาดก่อนเป็นคนแรกแล้วก็อยากถามแฟนๆด้วยว่าอยากให้พี่โอมวาดอะไรหรือว่าอยากให้ฟุ๊กวาดอะไรเดี๋ยวเผื่อจะได้แบบไอเดียจากแฟนๆด้วยว่าแฟนๆอยากให้อยากเห็นอะไรจัดไปค่ะแฟนๆพิมพ์กันเข้ามาเลยนะจ๊ะว่าอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยก็บอกว่าวาดรูปอะไรดีแล้วก็อยากให้ใครเป็นคนเริ่มวาดก่อนอยากให้เป็นน้องโอมหรือว่าน้องฟุ๊กดีนะคะนี่ค่ะเขาบอกวาดน้องตะวันได้ไหมคะน้องตะวันคืออะไรอะไรอย่างงี้มาแล้วนะคะเต็มสิบไปเลยจ้ะตอนนี้มีภาษาจีนด้วยอ่ะพี่แปลไม่ออกอ่ะค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมพิมพ์กันเข้ามาได้นะคะว่าอยากมีบอกแล้วว่าน้องโอมวาดน้องตะวันวาดกันและกันค่ะ
วาดกันเองนะคะวาดกันเองนะคะได้เลยด้วยค่ะเขาบอกว่า I can understand Thai นะคะไม่เป็นไรนะคะเขาบอกว่าเขาแบบเนาะอะไรดีล่ะวาดอะไรอะคะวาดน้องเจี๊ยบนะครับผมวาดเจ้าแสบค่ะสามแสบสามแสบวาดเจ้าสามแสบนะคะนี่โอเคให้น้องอมวาดก่อนละกันเนาะโอเคไหมคะอ่ะถ้าอย่างนั้นน้องอมน้องฟุกต้องเป็นคนตั้งโจทย์แล้วค่ะให้น้องฟุกเริ่มเลยก็เมื่อกี้เห็นแฟนๆพิมพ์มาพอดีอยากให้พี่อมวาดตะวันละกันตะวันนะครับผมรูปเดียวเลยหรอรูปเดียวก็พี่อมอยากได้หลายรูปหรือเปล่าคือจะบอกอันนี้ประมูลมีชิ้นเดียวในโลกนะเดี๋ยวเราจะเป็นแบบให้แบบแฟนๆเป็นคนได้รับไปวาดตะวันวาดตะวันที่อยู่ในสวนตะวันอินเดอะการ์เด้นร้ายทำไมอ่ะตะวันอินเดอะก็พี่เจนี่บอกว่าตะวันอย่างเดียวก็บอกว่าตะวันอินเดอะการ์เด้นฮะนัทต้องใจเย็นๆครับเราไม่น่าจะไหวนะครับโอเควาดตะวันวาดตะวันโอเคน้องโอมมีเวลาไหมคะทีมงานมีเวลาจับเวลาน้องโอมว่าปล่อยน้องว่าชิลเลยโอเคแล้วฟุกล่ะครับชิลฮะแล้วน้องโอมจะให้น้องฟุกวาดอะไรคะผมครับผมขอให้น้องฟุกวาดเมื่อกี้เขาตะวันอินเดอะการ์เด้นละครับผมเอาเป็นวาดน้องฟลุ๊กครับอุ้มตะวันอยู่ถือเหรอพอเมื่อกี้ตะวันอินเดอะการ์เด้นบอกว่ายากแล้วนี่บอกให้ฟลุ๊กวาดตัวเองอุ้มถือตะวันอยู่วาดเราคนเดียวก็แล้วนี่แบบไม่เป็นไรชู2นิ้ววาดพี่โอมชู2นิ้วได้เดี๋ยววาดนี่ต้องมองหน้าพี่โอมด้วยไหมไม่งั้นเดี๋ยวไม่เหมือนนะจินตนาการเอาก็ได้ครับจริงเหรอเพราะว่าวาดออกมาก็กลัวจะไม่เหมือนตัวจริงอยู่แล้วฮะเดี๋ยวให้น้องทั้งสองคนนะคะวาดนะคะแล้วก็แบบประมาณว่าแบบเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยจะเป็นยังไงน้องอมวาดตะวันอินเดอะการ์เด้นหรือตะวันอย่างเดียวหนูก็ไม่แน่ใจนะคะจันก็ไม่แน่ใจส่วนน้องฟลุ๊กเนี่ยจะวาดเป็นน้องฟลุ๊กถือตะวันใช่ป่ะคะวาดพี่โอมแล้วกันครับวาดพี่โอมตายแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าน้องฟลุ๊กเนี่ยจะวาดพี่โอมเป็นยังไงแต่วาดคนวาดยากกว่านี่นะคะนี่ดีกว่าอยากวาดอะไรนะเราทะเลเหรอ เออไม่เป็นไรวาดพี่อมก็ได้ วาดหน้าคนอย่างเงี้ยน่าจะง่ายอยู่ครับวาดแค่หน้าพี่เฉยใช่วาดแค่แบบข้างบนเอาวาดแบบไม่มีหน้ากากด้วยนะน้องปูได้ครับโอเคได้ยากละมันลบได้ไหมฮะอันนี้ไม่ได้ค่ะวาดแล้วคือวาดเลยใช่ถูกต้องเป็นปากกาเราไม่เหมือนแบบว่าไม่มีลบไม่มีลบค่ะจะเห็นหมดเลยถึงแบบว่าฝีมือของน้องๆทั้งสองคนอ่าเลยใช่ครูศิลปะนี่ต้องร้องกรี๊ดครับผมต้องหุยใส่แน่นอนฮะหุยนี่ดูสิเห็นแค่นิดนึงก็รู้แล้วว่าสวยน้องอมกดดันน้องหุยยากอ่ะคือระหว่างนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมีงานบุญก็คือเดี๋ยวอย่างที่บอกไปว่าผลงานน้องทั้งสองชิ้นนะคะก็เดี๋ยวจะออกมาประมูลขออนุญาตลองวาดในกระดาษก่อนแล้วกันรายได้สมทบทุนนะคะไปที่แฟนเพจของต้องบอกว่าไปสมทบทุนกิจกรรมเนี่ยของโอมฟลุ๊กแฟมิลี่นะคะนี่น่ารักมากซึ่งระหว่างนี้นะคะแฟนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องทั้งสองคนด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงอย่าลืมเด็ดขาดค่ะวันนี้นะคะ OTG ของเราก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆด้วยนะคะสำหรับตัวของ OTG นะคะให้ยาตัวนี้เนี่ยก็คือซื้อ1ชิ้นจากราคา199บาทก็ต้องบอกว่า2ชิ้นเนี่ยจาก398วันนี้ซื้อ2ชิ้นจะเหลือแค่190เหลือแค่190ซื้อครบ300เนี่ยค่ะก็คือจะจัดส่งฟรีค่ะแล้วก็ถ้าวันนี้ท่านใดซื้อครบ500บาทนะคะก็จะมีลดออนท็อปให้อีก 10% ด้วยค่ะโอเคเพราะวันนี้ก็จะให้น้องฟุกกับน้องโอมนะคะโชว์งานฝีมือศิลปะนี่นิ่งมากเลยอ่ะนิ่งจนพี่แบบไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะครับผมคือดูกำลังดูเหมือนแบบอยู่ในจิตวิญญาณมากใช่ครับโอ้โหนี่ได้ว่ามือสั่นเลยนะตอนนี้แอบโชว์เบาๆได้ไหมอ่ะครับผมเห็นแค่นิดเดียวเองอ่ะดูสิเขาบอกดูตั้งใจวาดกันมากเห็นแล้วต้องร้องกรี๊ดกรี๊ดได้ยังไงคะร้องกรี๊ดแก้วแตกโอเคน้องฟุกไปไกลแล้วว่าโอ้พี่อมจะเสร็จแล้วว่ะครับจริงเหรอโอ้เร็วมากเลยนี่เขาบอกฟุกจริงจังมากอย่างนี้นี่นะคะฝากถามน้องฟูให้หน่อยค่ะครับตะวันปอมหรือเชาๆกันแน่คะปอมหรือเชาๆปอมฮะเป็นปอมที่เป็นเหมือนเชาๆครับผมโอ้โหน่าจะเป็นร่างผสมเป็นร่างผสมเนาะมีคุณกิรพัฒน์ว่าสั่งทางไหนคะเดี๋ยววันนี้นะคะสำหรับ60เซตนะคะเดี๋ยวต้องบอกว่า60เซตเนี่ยก็คือสวยโกสู้แสงนะคะย้ำอีก1รอบแล้วก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ย
สำหรับเซ็ตสวยโกสู้แสงสามารถสั่งได้ทางแอดมินแฟนเพจเลยนะคะพิมพ์เข้าไปหาแอดมินเลยค่ะแล้วก็บอกว่าสั่งเซ็ตสวยโกสู้แสงนะคะ1เซ็ตได้รับ1สิทธิ์ในการลุ้นรับของรางวัลจากน้องฟุ๊กและน้องโอมนะคะตอนนี้เนี่ยน่าจะผ่านไปประมาณครึ่งทางแล้วนะคะก็ประมาณ30กว่าเซ็ตแล้วนะคะเหลืออีกประมาณ30กว่าเซ็ตนะคะก็สามารถจองได้กับแอดมินของเราแฟนเพจนะคะราคาเต็มเนี่ยต้องบอกเลยนะคะราคาเต็มจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทวันนี้ลดเหลือเพียงแค่858บาทก็คือจะได้รับวิสซี3กล่องแล้วก็เลเดียนสั่งกล่องแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยจะมีโปรฮาดะนะคะสีครีมอีก2หลอดด้วยค่ะโอเคอย่าลืมนะคะโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งสลิปมาให้แอดมินด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะจับนะคะรางวัลกันในไลฟ์นี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสองคนยังตอมแต่งสีได้กำลังตกแต่งอยู่ฮะใช่ไหมครับทาแก้มให้พี่โอมด้วยเออเนาะต้องมีแก้มแบบนิดนึงครับแก้มแดงเหมือนเลือดฝาดครับเลือดฝาดหรือเขินเลือดฝาดเอาเลือดฝาดเนาะโอเคนี่นะคะมีคนบอกว่าต้องน่ารักมากแน่ๆพี่รู้สึกกดดันเบาๆอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะอย่าคาดหวังใช่ไหมแล้วก็แบบตั้งใจว่าทั้งสองคนเลยน้องศิลปะนะคะว้าวเขาบอกมีต่างชาติพิมมาแบบประมาณว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยโฟกัสกับแก้วมากเลยเขาอยากได้แก้วดังนั้นเนี่ยคุณสามารถออปชั่นวิดมีได้นะคะวิดอัสใช่ไหมสามารถมาร่วมประมูลกันได้วาดเก่งทั้งสองคนเลยค่ะอยากดูเนื้อครีมกันแดดอ่ะระหว่างที่สาวทั้งสองคนอยู่แบบตั้งใจมากจนหนูพี่รู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวอ่ะจริงทั้งสองคนหายไปไหนอยู่นี่แหละครับอยู่นี่เนาะครับผมโอเคจากเอาอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะระหว่างที่น้องทั้งสองคนเนี่ยกำลังแบบโฟกัสกับแก้วมากเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวเราจะมาประมูลนะคะแล้วก็มีแก้ชิ้นเดียวในโลกระหว่างนี้มีคุณลูกค้ามีคุณผู้ชมถามว่าอยากดูเนื้อครีมกันแดดค่ะเดี๋ยวเนื้อครีมกันแดดนะคะจะนี่บอกเลยค่ะว่าตัวนี้เนี่ยตัวที่จะนี่ถือนะคะจะเป็นสีครีมนี่นะคะจะบอกว่าเนื้อปกติจะนี่เป็นคนไม่ชอบทาครีมกันแดดเลยนี่ค่ะสีครีมคือเบามากแล้วซึมไวมากคุณผู้ชมอันนี้จะนี่บีบเยอะมากเลยนะเนี่ยจะนี่บีบเยอะมากแล้วจะบอกว่าวันนี้จริงๆมีสีชมพูด้วยนะคะสีชมพูเนี่ยก็คือต้องบอกว่าแค่คุณอยู่บ้านคุณไม่ต้องแต่งหน้าคุณก็สวยหน้าสดได้เลยแค่ทาครีมกันแดดของตัวดั่งนะคะนี่ค่ะซึมแล้วเฮ้ยคือซึมไวมากตัวนี้คืออยู่ในเซ็ตสวยโกสู้แสงด้วยนะคะนี่คือตัวแรกซึมไวมากแห้งเร็วมากไม่หนักมือเลยค่ะส่วนอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือจะเป็นสีชมพูค่ะตัวนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกไปว่าสวยแบบสวยหน้าสดอยู่บ้านได้เดี๋ยวจะนี่จะลองเทสให้ดูเมื่อกี้มีบีบเหลือไปนิดนึงนะคะนี่นะคะอันนี้ก็สีชมพูค่ะนี่นะคะนี่สวยงามมากนี่ค่ะเดี๋ยวจะนี่จะหมุนวนให้คือมันจะขับให้ผิวแบบออร่านิดนึงใครที่บอกว่าอยากจะแบบผิวเด้งๆหน้าเด้งๆเหมือนน้องฟลุ๊กน้องโอมนะคะเนี่ยค่ะคืออันนี้จะซึมไวมากนี่นะคะก็คือจะมี2เฉดสีนะคะแต่วันนี้เนี่ยในเซตของสวยโกลสู้แสงนะคะจะเป็นสีครีมนั่นเองโอ้โหมีอินเดอะการ์เด้นจริงๆด้วยอ่ะนี่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเขาบอกว่าแอดมินตอบช้าวิตายแล้วแอดมินตอบช้าหรอคะเดี๋ยวจะนี่ช่วยหาเงินเดือนแอดมินให้ค่ะทีมงานไม่ใช่เนาะก็บอกว่าใจเย็นๆนิดนึงเนี่ยเพราะว่าต้องบอกว่ามีแค่60เซตเท่านั้นด้วยตอนนี้น่าจะผ่านไปแล้วประมาณ40ได้นะคะ40กว่าแล้วนะคะ1เซตได้1สิทธิ์นะคะนี่ค่ะว้าวมุ้งมิ้งมากเลยไม่กดดันเนาะครับพื้นที่ว่างอย่าให้เหลือน้องโอมจริงจัดไปเลยค่ะเป็นแบบว่าลิมิเต็ดใช่ครับผมมีลายเซ็นให้ด้วยหรอครับไอ้เจ้านี่นะคะใครที่บอกว่าสนใจนะสำหรับกิจกรรมเดี๋ยวในช่วงท้ายเราจะมาร่วมสนุกกันนะฮะก็อย่างที่บอกไปว่า60เซต60เซตมีแค่60เซตเท่านั้นลินเริ่มพันกันเบาๆมีแค่60เซตเท่านั้นนะคะ1เซตจะได้1สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลมี2รางวัลใหญ่แล้วก็5รางวัลเล็กนะคะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องทั้งสองคนด้วยนะคะมาน้องอมเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับมั่นใจใช่ไหมครับผมมั่นใจว่าเสร็จแล้วครับผมทำไมหัวเราะอย่างนั้นล่ะผมว่าต้องถามพี่เจนนี่ก่อนทำไมหัวเราะแบบนั้นเออหรอสวยจริงพี่บอกเลยว่าสวยครับน้องฟุกล่ะให้น้องฟุกบรรเลงไปก่อนบรรเลงก่อนครับบรรเลงไปก่อนนี่มีแอบด้วยนะมีแอบไปด้านหลังด้วยครับผมแอบไปก่อนนะฮะเขินครับผมทำไมอ่ะเดี๋ยวจะได้เห็นทีเดียวพอๆกันโอเคได้เมื่อกี้น้องฟุกบอกว่าโจทย์ของน้องโอมก็คือตะวันอินเดอะการ์เด้นตะวันอินเดอะการ์เด้นดังนั้นต้องมีตะวันครับผมและต้องมีการ์เด้น
โอเคเดี๋ยวเราจะให้น้องแต่ละคนมาพรีเซนต์กันครับว่าเป็นการ์เด้นยังไงตะวันยังไงโอเคให้น้องให้น้องวาดไปก่อนตามสบายครับตามสบายเดี๋ยวน้องอมจะช่วยน้องฟุกไหมโอ้ยต่างคนต่างทำแล้วกันครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราส้มตำมากินวันนี้เลยไหมฮะจะได้รอน้องฟุกไปก่อนโอเคได้ค่ะเขาบอกเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วจะเซ็นลายเซ็นให้ดูเดี๋ยวจะมีลายเซ็นให้มีเรียบร้อยแล้วน้องอมบอกจัดให้แล้วเขียนชื่อด้วยอ่ะได้ครับเดี๋ยวงั้นเราชื่อคนที่ได้ลงชื่อให้เลยนะครับผมถูกค่ะสมมุติว่าเป็นพี่เจนี่ได้ก็จะบอกว่าเหมือนให้พี่เจนี่ใช่ไหมครับผมโอเคน่ารักจังเลยอันนี้คือเดี๋ยวเราจะมีประมูลนะคะนี่ค่ะไม่ธรรมดาไม่รู้จะทำอะไรไม่มีอะไรฮะโอเคครับเดี๋ยวผมต้องเซ็นชื่อด้วยใช่ไหมเซ็นตรงไหนได้ฮะเนี่ยโทษนะดูแลน้องผมจะเลิกเสื้อครับผมมาสงสารคนซักใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพี่โน้ตบ่นนะใช่ฮะโอเคเรียบร้อยแล้วโอเคอ่ะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวให้น้องทั้งเดี๋ยวก็สําเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมครับอ่ะให้ทั้ง2คนน้องฟุกและน้องโอมโชว์ให้กับแฟนๆดูทางบ้านหน่อยค่ะช่วงเทรนเดนดันดันเดี๋ยวก่อนนี่คือตะวันหรอตะวันปอมหรือเช้าๆนะปอมแต่ทำไมเหมือนแมวใช่ไหมฮะแล้วทำไมก็ไม่เหมือนได้เลยนี่วาดเหมือนมากครับตะวันแล้วตะวันอยู่ไหนคะตะวันอยู่ในการ์เด้นนั่นคือการ์เด้นใช่ไหมนี่คือมีแค่ power อย่างเดียวให้มาหนึ่งดอกคือถ้าเกิดว่าแฟนๆที่ได้ไปใช่ไหมครับอยากให้ตะวันอยู่ในการ์เด้นก็คือเอาดอกไม้มาปักไว้ก็คือเป็นตะวันอินเดอะการ์เด้นมีความช่วยพรีเซนต์เนาะมีความช่วยพรีเซนต์เลยอย่างงี้อ่ะแล้วของน้องฟุกล่ะครับวาดพี่โอมให้วาดยากมากเลยฟุกก็ไม่รู้จะตกแต่งอะไรแต่ว่าเหลือพื้นที่ว่างไว้เดี๋ยวฟุกจะเซ็นชื่อทำไมถึงเป็นพี่โอมหน้าตาแบบนี้มันวาดหรอกแบบนี้ไม่มีความเอกลักษณ์โดดเด่นยังไงถึงแบบเนี้ยพี่โอมพี่โอมเขาจะหน้าคมๆแล้วก็ไม่ค่อยยิ้มหน้าแบบไม่ใช่ว่าไม่ค่อยยิ้มเข้มๆขึมๆครับผมแล้วเข้มๆนี่คือไปตากแดดมาเยอะไปหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้วาดสีฟ้าด้วยไม่ได้ครับผมเราก็จะแบบคิ้วเข้มๆนิดนึงแต่เอกลักษณ์ของพี่โอมใช่ครับโอเคนะคะก็เดี๋ยวจะบอกว่าทั้งสองใบนี้เราจะนำมาประมูลกันใบเดียวในโลกเพราะว่าถ้าให้น้องโอมวาดอีกก็จะไม่เหมือนเดิมถูกต้องมีคนแซวอ่ะมีคนแซวน้องโอมบอกว่าบอกว่าตะวันหรือฮารุอ่ะพี่โอมผสมผสานกันครับผมแล้วก็น้องตะวันเหมือนแมวเลยใช่ไหมครับผมเลยอย่างงี้โอ้เขาบอกว่านี่เราไม่ได้เจอน้องๆขนาดที่ว่าน้องผมยาวแล้วหรอมีแซวกันนิดนึงเลยผมยาวเลยกระป๋าโอเคนะคะเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวเราจะเริ่มประมูลเลยดีไหมคะเราเริ่มประมูลก่อนเลยดีไหมคะต้องบอกว่าเดี๋ยวอันนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือเดี๋ยวเราจะประมูลนี่นะคะก็คือจะเป็นแก้วของน้องโอมจะเป็นรูปตะวันเดี๋ยวการ์เด้นแล้วก็ของน้องฟุกนะคะจะเป็นรูปหน้าพี่โอมซึ่งเดี๋ยวน้องฟุกเนี่ยจะมีเซ็นลายเซ็นให้แล้วก็สำหรับใครที่เป็นผู้โชคดีได้รับไปประมูลได้เป็นคนสุดท้ายก็คือเดี๋ยวจะเขียนให้ด้วยโอเคยังไม่หมดนะให้ตุ๊กตาอีกตัวนึงนี่ตัวนี้เลยเป็นคนละตัวก็คือเดี๋ยวจะมีแบบมีให้ตุ๊กตาหมีอีกคนละตัวด้วยนะคะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยระหว่างที่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงประมูลเดี๋ยวขออนุญาตย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจบประมูลเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าชิงรางวัลด้วยครับผมก็คือที่60เซตเนาะครับเดี๋ยวให้อ้อนกันนิดนึงเพราะว่าใกล้หมดแล้วให้อ้อนช่วยแบบบอกพี่ๆเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็วันนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับเป็นเซตสวยโกสู้แสงนะครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยราคาพิเศษเลย858บาทนะครับผมก็ 2,000 กว่าบาทนะครับใช่ครับผม1สิทธิ์ซื้อไปเลยรับไปเลย1สิทธิ์ที่จะลุ้นรับรางวัลนะครับมีแค่60เซตเท่านั้นนะครับตอนนี้ผ่านไปเท่าไหร่ครับพี่เจนนี่กี่เซตแล้วคะตอนนี้40เซต40เซตได้แล้วนะคะอีก20เซตสุดท้าย20เซตเท่านั้นนะใช่อีก20เซตสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาชิงรางวัลกันครับผมโอเคนะคะถ้าอย่างงั้นเตรียมตัวกันให้ดีๆนะคะสำหรับช่วงของงานบุญของเราในวันนี้นั่นเองครับผมย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยเราจะไปสมทบทุนนะคะให้กับทางโอมฟุกแฟมิลี่ค่ะเย้เริ่มเลยไหมเอ่ยเราจะเริ่มเลยเนาะเราเริ่มเลยแล้วกันนะคะครับถ้าอย่างนั้นนะคะเราขออนุญาตบอกคุณผู้ชมก่อนเลยแล้วกันค่ะว่าเริ่มต้นครับผม100บาทพอเนาะพอไหมพอแล้วบิดครั้งละ50โอเคเอาตามน้ำฟุกเลยเนาะครับ50บาทครับเริ่มจากของใครก่อนดีคะ
ของเป่ายิงชุบไอ้เจ๊มีความแบบต่อชุบกันมาใครก่อนคะเอาของฟุกก่อนก็ได้ครับอ่ะน้องฟุกก่อนจัดไปค่ะของน้องฟุกก่อนให้น้องฟุกถือด้วยเป็นพรีเซนเตอร์นี่พรีเซนเตอร์แก้วสวยๆแบบนี้พร้อมกับตุ๊กตาหมีด้วยน้องฟุกครับนี่เหมือนถ้วยรางวัลกับตุ๊กตาเวลาขึ้นรับรางวัลโอเคค่ะพร้อมไหมคะคุณผู้ชมทางบ้านนี่คือขอชุดแรกก่อนนะคะขอเซตแรกก่อนนะคะเป็นเซตที่น้องมุกน้องฟุกกอดอยู่มีความแบบอินเนอร์มาเต็มร้อยบาทพีเซต100บาทครับผมใครพร้อมไหมคะ5นาทีนะคะ5นาทีหมด5นาทีใครให้ราคาสูงที่สุดประมูลสูงที่สุดก็จะรับเซตนั้นไปเลยนะคะพร้อมแล้วนะคะขออนุญาต1 2 3ลุยเลยค่ะมาค่ะลุ้นกันค่ะเริ่มต้นที่100บาทค่ะครับจะใครจะเป็นคนเปิดจะเป็นประเทศไทยหรือเปล่าหรือจะเป็นประเทศอะไรครับผมเขาพร้อมแล้วอ่ะครับผมมาค่ะ5นาทีจับเวลาแล้วนะคะ5นาทีจับเวลาแล้วมาอู๋ 1,000 บาทเดี๋ยวมาถึง 1,000 บาทมาเดี๋ยวก่อนพี่บอกเริ่มต้น100ไม่ใช่หรอน้องฟู 1,000 บาทที่คุณอะไรอะคะคุณจินครับคุณจินค่ะเคาะครั้งละ50บาทนะคะตอนนี้นำที่คุณจินนะคะครับผมมีใครให้มากกว่าคุณจินไหมเอ่ยเดี๋ยวให้น้องฟูกับน้องอมเป็นคนขานราคาก็ได้ครับผมตอนนี้อยู่ที่ 1,000 ค่ะ 1,000 นะครับบิดได้ครั้งละ50บาทนะครับผมครับผมคือ 150 บาทมาร่วมประมูลครั้งนี้คือเราก็จะร่วมทำบุญด้วยกันนะครับผมเพราะว่าเราจะไปสมทบทำบุญครับเดี๋ยวมาตอนนี้นะครับก็หลังไลน์เข้ามานะครับผมคอมเมนต์ใช่ไหมคะครับผมมีใครหัวใจนะฮะถูกต้องตอนนี้บิดกันได้ต่อเลยนะครับผมตอนนี้ราคาที่ 1,000 บาทนะครับผมนี่5นี่คืออะไรครับผม5ไม่ใช่5คือพอละอันนี้คือขับนะครับตอนนี้เป็นแฟนชาวต่างชาติด้วยนะครับครับผมมีใครให้มากกว่า 1,000 บาทมีใครมากกว่า 1,000 มั้ยครับ 2,000 ครับผมพี่อะไรคะพี่ลิซ่านะครับผมลิซ่าลิซ่าหรือลิซ่าขออนุญาตถ้าอ่านชื่อผิดนะครับครับผม 2,000 แล้ว 2,000 นะครับตอนนี้แก้วน้องฟุกนะครับราคาที่ 2,000 บาทเป็นแก้วน้องฟุกที่ฟุกวาดแต่เป็นรูปพี่โอมพร้อมกับดอกไม้1 2 3 4 5 6 7 7 around นะครับผมครับผมตอนนี้ 2,000 แล้วนะคะครับผม 2,000 นะฮะมีตุ๊กตาหมีด้วยนะแถมครับผมไปเลยนะครับผมสีม่วงนี้นะฮะเขาบอกว่าน้องฟุกนะฮะใช่มีคนให้ 3,000 แล้วค่ะมีไหมคะมีหรอคะหรือว่าเราไม่เห็นหรอมองไม่ทันนะคะ 3,000 โอเคครับท่านไหนคะ 4,000 แล้วหรอแต่ทำไมคอมเมนต์ของเราทำไมเรา3คนมองไม่เห็นเลยล่ะนั่นสิครับผมมีคนให้ 4,000 คืออาจจะบางทีคอมเมนต์มาเยอะแต่ว่าบางทีมันเลือกอาจจะขึ้นมาเงี้ยครับเราต้องลองดู 4,000 นะคะครับร้านห้านอะไรครับอ๋อไม่ใช่นั่นไอจีพี่โอมครับขอบคุณมากครับผมขอบร้านห้านนั่นไอจีพี่โอมโอเคครับฟอลโล่ congratulations ครับเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ประมูลพี่ตกใจเลยนึกว่าประมูลร้านห้านคืออะไร congratulations ตอนนี้เหลือ2นาทีสุดท้ายแล้วน้องสองคนตอนนี้ไปที่เท่าไหร่แล้วคะ3,500 5,000 ค่ะ 5,000 2นาทีสุดท้ายแล้วค่ะมาน้องโอมครับผมตอนนี้นับถอยหลังด้วยนะเหลือนาทีกว่าๆ 5,000 แล้วนะคะมีทีมงานช่วยปรับหมุนให้ด้วยอ๋อมีจ้าโอเคครับผมเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยปรับหมุนน้องฟุกอ้อนอีกหน่อยแล้วน้องฟุกครับผมก็อย่าลืมนะครับเรามาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับวันนี้เป็นวันดีๆนะครับอยากให้ทุกคนทำบุญร่วมกันวันนี้นะครับเราก็จะนำไปสมทบทุนเพื่อน 8,000 ค่ะ 8,000 นะครับผม 8,000 ค่ะเห็น 1.5 ล้าน M นี่ตกใจตลอดเลยครับแล้วมีโซมากใช่แต่ตอนนี้เวลาบางคนเขาบอกว่ามินมันไม่ขึ้นค่ะเวลาเหลือนาที10วินาทีอ๋อฮะครับผมขอบคุณมันจะดีแล้วครับเป็นทิปนะตอนนี้เหลือเวลานาทีนึงแล้วค่ะนาทีสุดท้ายแล้วบางคนมันไม่ขึ้นจริงๆ 8,500 ค่ะตอนนี้ราคาสมมุติอยู่ที่ 8,500 นะครับพี่อะไรคะคุณจารุคุณจารุพี่จารุนะคะคุณจารุนะครับโอเคค่ะเหลือเวลา50วินาทีสุดท้ายค่ะ50วินาทีสุดท้าย 8,500 แอดมินจะเป็นคนพิมพ์ว่าปิดนะคะก็คือจะสิ้นสุดการประมูลนะคะโอเคเดี๋ยวจะนับเขาดาวให้ด้วยนะคะโอเคตอนนี้ 8,500 ค่ะมีใครให้มากกว่า 8,500 มั้ยคะเม้นเราไม่ขึ้นขึ้นแล้วครับผมเชิญเลยค่ะตอนนี้เหลือ30วินาทีสุดท้ายแล้วค่ะครับผม30วินาทีสุดท้ายแล้วเบนจี้บอกว่าดุเดือดนะครับสู้ๆนะครับครับผมนะครับผม
นับถอยหลังเลยใช่ไหมคะยินดีด้วยครับผมเขาบอกว่าขออนุญาตนับถอยหลังเลยละกันนะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดไปครับผมปิดไปที่ 8,500 บาทที่พี่จารุนะคะครับผมโอเคค่ะยินดีกับพี่จารุสุภิญญาดีด้วยครับขอบคุณมากครับน้องบุ๊กโชว์อีกทีนึงว่าได้อะไรบ้างเอ่ยก็ได้เป็นแก้วที่ฟุกว่านะครับเป็นรูปของพี่โอมครับแล้วก็พร้อมกับตุ๊กตาหมีที่ฟุกกอดไว้เมื่อกี้เลยตัวนี้เลยเนาะครับผมตัวนี้วันนี้เราไม่เปลี่ยนนะคะคุณผู้ชมเราไม่เปลี่ยนเอาตัวนี้เลยนะคะครับผมโอเคเรียบร้อยน้องโอมคะครับน้องฟุกปิดไป 8,500 ค่ะครับผมน้องโอมสู้ไหมคะครับผมสู้อยู่แล้วน้องโอมต้องเต้นเรียกแขกแล้วค่ะว่าเต้นในกระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยจะดีฮะอายุเยอะแล้วครับเฮ้ยยังเลยเลยโอเคค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวให้น้องโอมพรีเซนต์ก่อนนี่เรียกคะแนนก่อนเรียกคะแนนเอาแก้วใบนี้นะครับผมก็เป็นน้องตะวันนะครับอินดาการ์เด้นอย่างที่น้องฟุกเขารีเควสนะครับผมนะฮะจะมีกระถางต้นไม้นะครับดอกนะครับผมครับผมจะมีเขียวๆนะฮะซึ่งวาดด้วยใจนะผมบอกว่าครูศิลปะยังร้องไห้ซึ้งใจนะครับจะไปชี้ชิดขวาครับผมชิดขวาแล้วปีกัสโซชิดซ้ายผมทะลุมาแล้วก็เลี้ยวกลับไปที่เดิมครับผมวันนี้นะฮะทำบุญด้วยกันครับผมไม่พอเมื่อกี้น้องฟุกมีตุ๊กตาพี่โอมก็มีตุ๊กตาน้องโอมต้องมีบ้างค่ะครับผมขออยู่ในไออุ่นของน้องโอมบ้างจะกอดไว้เลยนะฮะกอดขนาดนี้ค่ะพร้อมไหมคะน้องฟุกคิดว่าจะได้เท่าไหร่ดีล้านห้าครับจัดไปโอเคโอโลดิเขาพี่อมได้แล้วครับผมก็เดี๋ยวแฟนๆเขาร่วมทำบุญด้วยกันแหละครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะขออนุญาตจับเวลา5นาทีเริ่มการประมูลของน้องอมค่ะตามกำลังศรัทธานะครับผมมาเลยค่ะมันมายกเลยพี่ไม่ได้ทำบุญปิดทองลูกนิมิตโอเคครับมาร่วมประมูลของพี่อมกันนะครับครับผมครับผมแก้วใบนี้นะฮะจะไปแก้วใบนู้นไปอยู่ที่มีคนประมูลแล้วครับพี่จารุพี่จารุนะครับผมส่วนแก้วใบนี้เริ่มที่ 5,000 แล้วครับผมเดี๋ยวก่อนเริ่มที่ 5,000 เลยเหรอตายแล้วพี่ไปไม่ทันเลยนะคะโอเค 5,000 นี่พี่อะไรอ่ะคะจะอ่านไม่ทันเหรออันนี้ไงนี่ไงครับพี่พี่สวิตเคนหรือไม่อ้อยขอค่ะไม่อ้อยขอบคุณค่ะไม่อ้อยนะคะขอไม่อ้อยวาดด้วยใจแก้วอม 5,000 ค่ะโอเคมีใครมากกว่าไม่อ้อยไหมคะลังไหลนะครับผมลังไหลคอมเมนต์คำพี่โอมนะคะพี่บอกคนอย่างพี่โอมมีใครให้มากกว่าแม่อ้อยบอกแม่อ้อยมีแบบเรียกแม่อ้อยบอกแม่อ้อยใจเย็นคนอื่นไม่ได้บิดเลยแม่อ้อยแม่อ้อยบิดแบบเดี๋ยวก่อนแม่อ้อยตอนนี้บอกว่าเริ่ม101ใช่ไหมบิดครั้งละ50แม่อ้อยโดดมา 5,000 เลยเท่าไหร่นะคะโอ้ 6,500 แล้วค่ะ 6,500 ครับผมที่คุณธีรนุชค่ะคุณธีรนุชชัญญาครับผมมีคนสู้กับแม่นะคะแม่อย่ายอมค่ะแม่แม่อย่ายอมค่ะบางคนบอกว่าไปไม่ถูกเลยค่ะครับผมบอกแม่ค่อยใจเย็นๆก่อนนะคะอะไรอย่างงี้ครับตอนนี้ 6,500 นะคะครับผมอะชุบแก้วชุบแก้วโอเคครับผมเอาดู 8,500 แล้วค่ะครับใคร 8,500 คะหนูมองไม่ทันเลยค่ะตอนนี้ครับผมขอบคุณครับแม่อ้อยเหมือนเดิมค่ะ 8,500 ค่ะครับผมขอประสบผลบุญนี้นะครับขอให้อวยพรนะฮะครับทำบุญร่วมกันครับผมทำบุญร่วมกันครับครอบครัววันนี้เป็นวันดีๆด้วยครับผมตอนนี้มี 8,500 แล้วนะคะมีใครให้มากกว่า 8,500 มั้ยคะครับผมมีแซวแม่อ้อยกันบ้างนะคะบอกว่าแม่อ้อยไม่แผ่วเลยอะไรอย่างเงี้ยตามกำลังศรัทธาของประมูลหรือทอดกฐินครับพี่โอมโอ้วันนี้ทอดกฐินนะครับวันนี้เรามาทำบุญด้วยกันนะครับครับวันนี้เรามาทำบุญวันดีๆครับวันดีตอนนี้นะคะเหลือเวลา2นาทีครึ่งแล้วค่ะยังมีเวลาอยู่ครับ2นาทีครึ่งนะครับผมมีใครให้มากกว่าแม่อ้อยมีไหมคะบิดครั้งละ50บาทจะ 8,550 จะนี้ก็ไม่ว่านะคะครับผมนี่แม่ไม่ปล่อยให้หนูเลยครับผมอนุโมทนาบุญนะครับอนุโมทนาสาธุไปด้วยกันนะครับผมใช่ครับผมเดี๋ยวจบที่เท่าไหร่เดี๋ยวให้พี่อมให้พรทุกก็ว่าไปวันนี้หน้าของใช่น้องโอมพี่โอมนะฮะก็ไปแล้วก็นี่จะเป็นน้องตะวันนะครับ88แก้วน้องโอมค่ะมาแล้วค่ะพี่กิตติยาวดีกิตติยาวดีสีดาสีดาวดีนะครับสีดานะครับผมขอบคุณมากๆครับผม8,800 บาทค่ะกิตติยาวดีนะครับ
หลือเวลา10,000ครับผม 10,000 แม่อ้อยค่ะไม่แผ่วจริงๆด้วยค่ะแม่อ้อยขอบคุณมากๆที่ออกได้เต้นโชว์แล้วฮะแม่อ้อยไม่แผ่วเลยค่ะแม่อ้อยค่ะแม่อ้อย 10,000 น้องโอมครับผมแม่อ้อย 10,000 แล้วน้องโอมทำยังไงดีครับผมน้องขอบพระคุณมากครับฝากรอยจูบไปที่แก้วได้ฮะเดี๋ยวฝากไว้ทุกอย่างนะใส่ความลงความรักใส่ทุกอย่างลงไปในนี้เรียกได้ว่าไปกันไม่ถูกเลยครับวันนี้พี่โอมร้องเพลงกระต่ายขูดมะพร้าวเรียกแขกหน่อยครับกระต่ายขูดมะพร้าวนั่งดูดาวอยู่ในครัวครับผมตอนนี้เราเหลือเท่าไหร่นะครับเวลาตอนนี้เวลาเหลือ1นาทีค่ะ1นาทีครับเรายังมีเวลาอยู่นาทีสุดท้ายแล้วค่ะโอ้โหแฟนๆคงฟุกนะครับวันนี้ครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับอักษาถูกรวมถึงพี่ทุกคนด้วยขอเปาะชายผ้าเหลืองไปด้วยไม่ใช่พี่ยังไม่ได้บวชครับผมอ๋อนี้เรามามอบความสุขนะครับแล้วก็มาทำบุญไปด้วยกันอีกด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับใช่เพราะว่านอกจากที่จะได้แก้วไปแล้วได้ตุ๊กตาหมีไปแล้วนะครับเรายังได้อิ่มอกอิ่มใจไปด้วยครับผมแล้วนานๆที่ OTT จะพาพวกเรามาครับผมพบเจอกับทุกคนนะครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าใช่มันครับผมสนุกใช่สนุกแล้วก็ได้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจไปกับแฟนๆด้วยนะครับเหลือ10วินาทีสุดท้าย10วินาทีสุดท้ายครับ10 9ให้น้องๆนับเลยค่ะ8 7 7 6 5 4 3 2 1ปิดประมูลครับเย้ปรบมือครับผมแก้วของน้องโอมนะคะราคา 10,000 บาทค่ะเย้ดีแล้วต้องให้แม่อ้อยกับพี่จารุแม้แบบว่าขึ้นมาบอกดีไหมคะว่าอยากให้น้องโอมกับน้องฟุ๊กเขียนอะไรถึงแม่อ้อยกับน้องพี่จารุดีได้เลยครับเดี๋ยวให้แม่อ้อยนะคะกับพี่จารุนะคะพิมพ์มาบอกกันได้นะคะว่าอยากให้น้องฟุ๊กเนี่ยเขียนอะไรให้พี่จารุแล้วก็อยากให้น้องโอมเขียนอะไรให้แม่อ้อยอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมคะมีไหมไม่มีได้ค่ะอยากได้อะไรก็บอกทางแอดมินมาได้เลยครับได้ครับแล้วก็ใครที่บอกว่าพลาดเนี่ยสำหรับแก้วที่บอกว่ามีใบเดียวในโลกของน้องทั้งสองคนไม่ต้องเสียใจครับผมเดี๋ยวมีตุ๊กตาหมีอีก2วันครับผมโอเคดีนะคะน้องโบน้องฟูก็จะเป็นสีม่วงนะคะครับเขาจะเป็นสีชมพูของน้องอมก็จะเป็นสีชมพูวางคู่กันอะไรอย่างนี้น่ารักชนผมชนแก้วกันสองคนพี่ก็อยู่นี่นะพี่ก็อยู่นี่ชนไหมพี่ไม่มีแก้วไม่มีแก้วโอเคนะคะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะให้พี่จะรู้กับพี่แม่อ้อยแม่อ้อยพิมพ์มานะคะว่าอยากให้น้องสองคนเขียนว่าอะไรดีอะไรอย่างนี้เนาะโอเคซึ่งระหว่างที่รอแม่อ้อยกับพี่จารุเนี่ยพี่มาบอกย้ำอีกหนึ่งรอบกันหน่อยดีกว่าเรื่องสำหรับตัวของรุ่นรางวัลนะคะเรามี7รางวัลก็คือจะ2รางวัลใหญ่แล้วก็5รางวัลเล็กรางวัลใหญ่เรามีอะไรบ้างคะน้องฟุ๊กรางวัลใหญ่ของเรามีอะไรครับนี่ปะฮะตุ๊กตาตุ๊กตาอยู่ในกระถางใช่ตุ๊กตาอยู่ในกระถางในอะไรนะในตะกร้าครับผมแล้วก็มีรูปครับผมเขาเรียกว่าสุดเอกลักษณ์จากพวกเราทั้งสองคนพร้อมลายเซ็นของพวกเราด้วยครับผมแล้วก็มีรางวัลเล็กใช่ครับมีรางวัลเล็กครับก็เป็นรูปถ่ายของพวกเราใช่ไหมครับแล้วก็พร้อมกับลายเซ็นครับผมถูกต้องค่ะโอเคใครที่บอกว่าอยากจะร่วมรุ่นรางวัลกับน้องฟุ้งน้องโอมในวันนี้นะคะก็ง่ายๆค่ะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้นะคะเรามีจำหน่ายแค่60ชุดเท่านั้นนะคะสำหรับเซตของนี่นะคะสวยสู้แสงนะคะสวยโกลสู้แสงของเรานั่นเองราคาปกติเนี่ย 2,374 บาทวันนี้นะคะลดเหลือเพียงแค่858บาทค่ะ60ชุดเท่านั้น1ชุดได้1สิทธิ์ครับในชุดมีอะไรบ้างน้องโอมจ๋าไอ้น้องฟุ๊กจ๋าในชุดนะครับก็จะมีแน่นอนครับมี OTG นะครับ2สูตรนะครับผมสูตรสีส้มครับสูตรวิตซีครับกับสูตรคอลลาเจนครับคอลลาเจนนะครับผมอย่างละ3กล่องใช่แล้วก็จะมีโปรพาดักอีก2หลอดค่ะก็คือจะเป็นสีเนื้อแบบนี้นี่ถูกต้องครับก็ได้อย่างนี้ไปเลยเท่าไหร่ครับ6 7 8 8โอ้โหแปลว่าแปลใหญ่มาก3ที่3 3 2เป็น8ชิ้นเลยนะครับในราคาไม่ถึง 1,000 บาทถูกต้องคือ1ชุดได้1สิทธิ์ในการร่วมรุ้นรางวัลกับน้องทั้ง2คนนะคะโอเคตอนนี้อยากให้พี่อมเซ็นแก้วน้องฟลุ๊กด้วยค่ะตอนนี้พี่จารู้กับแม่อ้อยมีพิมพ์มาบอกหรือยังพี่จะรู้พิมพ์อินบ็อกซ์มาแล้วนะคะคพี่จารู้พิมพ์อินบ็อกซ์มาแล้วพี่จารู้อยากให้น้องฟลุ๊กพิมพ์อะไรไหมเอ่ยมีคุณผู้ชมบอกว่าแอดมินไม่ตอบเลยค่ะนี่นะคะเราร่วมทำบุญอย่างไรคะเดี๋ยวร่วมทำบุญยังไงเนี่ยเดี๋ยวอาจจะถามน้องฟลุ๊กน้องโอมอีกทีนึงเนาะได้ครับมีพี่ถามว่าร่วมทำบุญบางคนอยากร่วมทำบุญด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรา
จ้งไปอีกทีนะครับเดี๋ยวเราไปสักการ์ดมีนิครับได้ครับหรือว่าวันนี้นะคะท่านไหนที่บอกว่าสนใจเนี่ยค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ของ OTG อยากจะหน้าเด้งเด้งยังไงนะน้องโอมเด้งแบบเฮ้ยโอ้โหเด้งมากครับผมก็ฝากด้วยนะครับวันนี้เรามี2สูตรนะครับผมก็คือตัว BC ครับกับคอลลาเจนครับผม2กล่องราคา190บาทนะครับผมเรียกได้ว่าไม่ถึง200ครับผมใช่200ทอน10บาทครับถูกต้องแล้วก็ซื้อครบ300ส่งฟรีครับซื้อครบ500ลดอีก 10% ครับผมโบ๊ะบ้ากันเร็วมากนะคะ2คนนี้เราตอนนี้ครบ60 10แล้วตอนนี้ครบ60 10แล้วค่ะครบแล้วใช่ไหมครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆครับครับผมตอนนี้แม่อ้อยยังไม่พิมพ์มาบอกเลยคืออยากให้แบบน้องเด้งไปเด้งมาปุ๊บตกเก้าอี้มีคนบอกไม่ตกครับไม่ตกครับได้อยู่ครับเซฟตี้อย่างดีเก้าอี้ตัวใหญ่อยู่ฮะมีแม่อ้อยบอกว่าพิมพ์มาแล้วไม่แอดไม่ได้อ่านค่ะโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแอดมินจะอ่านให้นะคะแม่อ้อยค่ะแล้วก็พี่จะรู้ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะให้เอาแอดมินขายของอยู่เหรอคะโอเคแล้วเดี๋ยวแม่อ้อยกับพี่จารุรอสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแอดมินอ่านแล้วเดี๋ยวจะให้น้องทั้งสองคนเขียนไปให้แม่อ้อยกับพี่จารุเอาเป็นความลับแล้วกันนะคะโอเคไหมครับผมได้ครับเนาะอาจจะแบบแม่อ้อยอยากจะให้เขียนว่าอะไรอะไรอย่างนี้เนาะถ้าอย่างนั้นนะคะตอนนี้การประมูลจบลงเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนตุ๊กตานิดนึงเปลี่ยนตุ๊กตานิดนึงอันนี้เก็บไว้ข้างๆให้พี่จารุกับแม่อ้อยก่อนเลยโอเคค่ะเปลี่ยนตัวนี้ใช่ไหมรับทราบนะคะต่อมากระถาต้องบอกว่าขอน้องหมีในตะกร้าให้พี่อมหนึ่งตัวนะคะน้องฟุ๊กหนึ่งตัวค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีรูปนะคะย้ำนะคะตอนนี้เราได้รายชื่อมาครบเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือเป็นเซ็ตสวยโกสู้แสง60สิทธิ์นะคะก็คือจะมี2สิทธิ์ที่จะได้รับในมือน้องทั้ง2คนนะคะพร้อมกับรูปพร้อมลายเซ็นโดยเราจะมีวงล้อมหาชัยจันทร์ของเรานั่นเองเดี๋ยวเราจะมีเป็นตัวเลขมีเป็นตัวเลขขึ้นหน้าจอด้วยไหมคะมีขึ้นหน้าจอให้เป็นตัวเลขแต่เดี๋ยวหลังบ้านจะบอกให้ว่าเลขใครชื่ออะไรโอเคเดี๋ยวหลังบ้านจะมีบอกไหมคะว่าเลขใครชื่ออะไรยังไงนะคะคุณผู้ชมค่ะก็เดี๋ยวจะมีวงล้อเป็นตัวเลขขึ้นหน้าจอตรงนี้เลยไหมคะหรือว่าจะโอเคพร้อมไหมคะขอวงล้อหน่อยค่ะเห็นไหมคะน้องโอมน้องฟุ๊กจะเป็นตัวเลขครับผมหลายคนอาจจะบอกแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราชื่อตัวเลขอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวจะมีแอดมินบอกแจ้งใช่ใครเลขอะไรนะถูกต้องพร้อมไหมคะทั้งสองคนพร้อมครับให้ทั้งสองคนให้สัญญาเลยค่ะขอสิทธิ์แรกค่ะเอารางวัลเล็กก่อนเหรอคะเอาวันรางวัลเล็กก่อน5รางวัลโอเคครับให้สัญญาเลยค่ะเอาเลยครับ3 2 1หมุนครับผมหมุนมาเลยเป็นรูปเนี่ยอันนี้จะเป็นรางวัลเป็นรูปพร้อมลายเซ็นก่อนนะคะ5รางวัลนะคะเดี๋ยวก่อนมาหาแล้วก็มา48ค่ะได้รับรางวัลเป็นรูปพร้อมลายเซ็นรางวัลแรกรางวัลที่2ต่อเลยค่ะเริ่มได้เลยครับผมไปค่ะเลขอะไรดีคะเลขอะไรดีคะเมื่อกี้เลข4แล้วเลข3บ้างมั้ยฮะมามั้ยคะมามั้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย30โอ้ยสุดยอดครับผมฟุ๊กล็อกรางวัลหรือเปล่าไม่ได้ล็อกครับไม่ได้ล็อกครับอันนี้ฟุ๊กไม่ได้กดบอกเลข3เลข3ก็มาอันนี้คือแรนดอมนะแรนดอมครับแรนดอมคือจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านก่อนว่านี่เป็นการแรนดอมนะคะไม่คือน้องฟุ๊กดันเก่งครับดันเดาพอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวผมลองเดาบ้างเป็นเลขอะไรตัวเดียวครับผมเฮ้ยมาให้สัญญาณด้วย1 3 2 1ไปครับมาค่ะครันทะดารันทันทันสาวช่างเข้ากันจริงๆอ่ะไม่ทันแล้วมาไหมคะมาไหมมาไหม19ครับยังไม่ได้เลขเราไม่ล็อกไม่มีการล็อกเดี๋ยวผมแก้ตัวให้ครับผู้อยากได้เลขเดียวอีก2รางวัลค่ะเป็นรูปพร้อมลายเซ็นอ่ะน้องฟุ๊กค่ะอยากได้เป็นเลขหลักเดียวครับหมุนเลยครับผมเดียวเมื่อกี้น้องอมก็หลักเดียวทำไมน้องฟุ๊กต้องหลักเดียวด้วยแก้มือให้พี่อมแก้มือให้หน่อยให้สัญญาเลยดีกว่าเริ่มครับผมเก่งมากนายยังทันทารันทันทานทันทันทันใช่พี่ต้องเอาเฮ้ยได้ไหมโอ้โหลัคกี้นัมเบอร์ครับ13ครับผม13ค่ะแก้มือกันไม่น่าไม่ต้องเสียใจอันสุดท้ายอยากได้เลขอะไรครับทั้งคู่เลยช่วยกันคิดสุดท้ายแล้วฟุกแรกตัวเลขตัวแรกก่อนแล้วกันครับฟุกอยากได้เลขที่มีเลข2อยู่ในนั้นเลข2พี่อยากได้เลข4แล้วกันครับโอเคครับเป็น2 4หรือ4 2ครับผมไปกันครับไปค่ะมีแค่2หรือ4ก็ดีใจแล้วล่ะพี่ว่าจริงนะมาค่ะว่าตอนนี้วงล้อจะเข้าข้างใครทำไมไม่เอาเลขตัวเดียวล่ะ
ไปที่51ครับผมเป็นเลขตัวเดียวโอเคนะคะรับไปแล้วนะคะเป็นรูปพร้อมลายเซ็นของน้องเนี่ยทั้ง5รางวัลนั่นเองค่ะครับผมเก่งมากครับยินดีด้วยครับถัดมานะคะเป็นรางวัลใหญ่แล้วรางวัลใหญ่ก็คือจะเป็นตุ๊กตาหมีเป็นตุ๊กตาหมีนะคะที่อยู่ในตะกร้าครับผมของในมือของน้องทั้งสองคนเนาะครับมีโอเคพร้อมกับรูปพร้อมลายเซ็นนะคะครับมาค่ะวงล้อขอเลยค่ะอ่ะของน้องโอมก่อนให้น้องโอมให้สัญญาณน้องฟุกของน้องฟุกให้น้องฟุกให้สัญญาณเองครับไปเลยครับผมหมุนเลยครับห้าครับผมดีไฟนะครับโอเคค่ะยินดีด้วยค่ะได้ตัวของน้องโอมไปนะคะเดี๋ยวน้อยหน้าน้องโอมก่อนสักทีนึงก่อนเลยฮะฟัดเลยครับโอ้โหมีฟัดด้วยมีฟัดด้วยอ่ะของน้องฟุ๊กบ้างโอเคครับเริ่มเลยครับผมมาน่าจะเป็นเลขหลักเดียวเอาอีกแล้วหรอพี่ว่าสองเลยพี่สองเลยเราจะแก้มือให้พี่โอมใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้34ยินดีด้วยครับโอเคนะคะขอน้องฟุกกอดยังกอดกอดแน่นเดี๋ยวกอดเธอกอดแน่นมากกอดแน่นมากผมบอกปวดหลังอะโอเคอ่ะเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวจะให้น้องฟุกแล้วก็น้องอมเซ็นชื่อให้ครับแล้วก็เดี๋ยวแอดมินจะขึ้นรายชื่อให้กับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะว่าใครเป็นผู้โชคดีนะคะที่ได้รับนะคะตุ๊กตาหมีนะคะทั้ง2ตัวนี้นะคะแล้วก็พร้อมกับรูปลายเซ็นนะคะแล้วก็รวมถึงมี5รางวัลเป็นรูปพร้อมลายเซ็นด้วยนะคะเดี๋ยวขึ้นรายชื่อให้ขึ้น okay. ตอนท้ายป่ะคะหรือว่าขึ้นตอนนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นตอนจบให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะตอนนี้แอดมินตอบไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่ามีแบบว่าคนทักกันเข้ามาแล้วก็รวมไปถึงเอาอย่างนี้ละกันสุดท้ายนี้ครับสองคนนี้อยากจะพูดอะไรถึงพี่ๆแฟนๆทางหน้าจอกันบ้างเอ่ยครับก็ตอนนี้นะครับเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะครับผมก็ยังไงก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันเยอะนะครับผมช่วงนี้ทุกอย่างอาจจะไม่ค่อยดีนะครับขอให้สู้ๆนะครับผมเราเป็นกำลังใจให้นะครับว่าไม่ว่าจะทำในสายอาชีพไหนนะครับก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีนะครับสู้ๆนะครับก็เหมือนที่พี่อมบอกครับผมในช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่าคิดถึงทุกคนมากๆครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเสมอนะครับแล้วก็รอวันที่เราจะได้เจอกันแบบตัวเป็นๆนะครับผมก็อดใจรอนะครับคิดถึงทุกคนมากๆครับแล้วก็รวมไปถึงอยากให้น้องสองคนฝากผลงานช่องทางการติดตามอะไรเงี้ยให้กับแฟนๆหน่อยค่ะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าช่วงนี้สถานการณ์คือจริงๆเราก็มีงานที่มันถูกเลื่อนไปค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มันมีงานละครงานซีรีส์งานหนังที่มันก็ต้องถูกเลื่อนไปเหมือนกันนะครับจริงๆมันก็อยากให้ทุกคนได้ดูเหมือนกันแหละแต่คือเราก็ตอนนี้ยังทำงานอะไรไม่ได้ก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตก็สามารถติดตามช่องทางโซเชียลของพวกเราได้นะครับผมสามารถติดตามได้ทาง IG Twitter ได้เลยนะครับผมยังไงก็มาเจอกันแน่นอนครับแล้วโอกาสหน้านะผม OTG พาเรามาสนุกแบบนี้อีกก็เจอกันใหม่คือใครอยากเจอน้องสองคนเนี่ยให้เมนไปเข้ามาว่าขอเจอองฟุกองฟุกอย่างนี้ OTG อาจจะพามาเร็วๆนี้ก็ได้ใช่ไหมคะรวมไปถึงนะคะส่วนใครที่บอกว่าพลาดโปรโมชั่นดีๆในวันนี้ไปเมื่อสักครู่นี้เนาะใครที่พลาดโปรโมชั่นดีๆของเราในวันนี้ไปนะคะก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจไปค่ะเพราะว่าในเดือนหน้านะคะ OTG ของเราก็จะมีโปรโมชั่นนะคะชิ้นที่2ในราคาเพียงแค่1บาทโอ้ครับผมถูกมากนี่เลยค่ะ1บาทเนี่ยก็สามารถไปช็อปกันได้ที่วสันเนี่ยตั้งแต่วันที่2กันยายนนะคะไปจนถึงวันที่6ตุลาคมนี้นะคะและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยเนี่ยสำหรับทุกการติดตามทุกการรับชมสำหรับแม่ๆนะคะพี่ๆทุกท่านที่เอ็นดูน้องทั้ง2คนนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราพรีเซนเตอร์ OTT ขอบคุณน้องอมและน้องฟุ๊กค่ะขอบคุณพี่เจนี่เหมือนกันขอบคุณมากแล้วก็วันนี้นะคะหมดเวลาของเรา3คนแล้วเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ